เวลานี้เรื่องที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกคงจะไม่ใช่ไวรัสแต่เป็นเรื่องข่าวของไวรัสที่มาถึงความตื่นตระหนกความตกใจกลัวเกิดขึ้นทั่วทุกระหัวระแหงเต็มไปหมดเลยเหมือนกับมีปัญหาใหญ่พายุใหญ่ที่พัดกระหน่ำเข้ามาในทุกคนทุกบ้านทุกครัวเรือนดูเหมือนเวลานี้ทุกคนในโลกได้รับผลกระทบหมดเลยบางคนเดินทางไม่ได้บางคนขายของไม่ได้บางคนคิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกๆจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ลูกๆบางคนอยากจะกลับมาหาพ่อแม่ก็ไม่ได้มีปัญหาเต็มไปหมดทุกคนทุกแห่งในโลกนี้แล้วก็ปัญหาความยากจนความลำบากความข้นแค้นก็ยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนกับพายุลูกแล้วลูกเล่าที่พัดกระหน่ำเข้ามาสู่ชีวิตของคนในโลกนี้พระคัมภีร์พูดอย่างไรพระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ผมขอให้หัวข้อว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายและเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกขอพระองค์ทรงโปรดให้เราที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าตอบสนองเหตุการณ์นี้อย่างถูกต้องตรงกับที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำขอพระองค์ทรงสอนเราจูงมือเราขอพระคำของพระเจ้าพูดกับเราเป็นพิเศษในวันนี้ด้วยเถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่35จนถึง41มาระโกบทที่4ข้อที่35จนถึง41ในหัวข้อทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือจะอ่านให้ฟังนะครับในเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรือหลายลำไปด้วยตามไปด้วยและแล้วมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์ทรงบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมและทะเลก็ยังเชื่อฟังท่านในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องหนึ่งวันนั้นเย็นวันนั้นหลังจากที่พระเยซูสอนคนรักษาคนป่วยต่างๆมากมายเสร็จแล้วตกเย็นพระเยซูต้องการนั่งเรือข้ามฟากจากทะเลสาบกาลิลีไปยังอีกที่หนึ่งเรียกว่าดินแดนเกราซาที่นั่นจะมีคนหนึ่งที่ถูกผีเข้าผีสิงอยู่พระเยซูกำลังจะไปช่วยเขาพระเยซูจึงบอกกับสาวกว่าสาวกให้พวกเราลงเรือข้ามฟากไปฝั่งนั้นด้วยกันซึ่งไปต้องนั่งเรือข้ามฟากเป็นทะเลสาบกาลิลีซึ่งก็ใหญ่มากแล้วก็บ่อยครั้งมักจะมีลมแปรปรวนอากาศแปรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วพระเยซูก็ให้สาวกขึ้นเรือสาวกก็ชวนพาพระเยซูขึ้นเรือแล้วขณะที่ไปนั้นพระคัมภีร์บอกว่าก็มีเรือหลายลำตามไปพร้อมๆกันด้วยมีพระเยซูอยู่ในเรือลำนึงแล้วก็มีอีกลำหนึ่งสองลำสามลำกี่ลำก็ไม่รู้แต่อีกหลายลำตามไปด้วยเพื่อจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งนั้นที่พระเยซูกำลังจะไปนั้นขณะที่เรือออกเดินทางไปเรือยังไม่ทันถึงอีกฝั่งหนึ่งนั้นอยู่กลางทะเลสาบเวลานั้นก็มืดแล้วพระเยซูก็นอนอยู่ที่ท้ายเรือปรากฏว่าเกิดลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลมก็พัดแรงขึ้นไปอีกแรงขึ้นไปอีกทีนี้เรือก็เริ่มโยกโอนเอียงไปมาแล้วเกิดลมแรงขึ้นแรงขึ้น
คลื่นก็เริ่มซัดใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาทีนี้ทำยังไงดีสาวกก็ตกใจโอ้แย่แล้วแย่แล้วพายุกำลังจะมาแล้วดังนั้นเขาก็เลยรีบพายเรือไปอย่างรวดเร็วช่วยกันช่วยกันปรากฏว่าไปไม่ถึงไหนลมก็กลับพัดแรงขึ้นแรงขึ้นพายุพัดมึกป้าขึ้นในพระคัมภีร์บอกแล้วน้ำก็ซัดกระเด็นเข้ามาในเรือปรากฏว่าพระเยซูยังนอนหลับอยู่ในเรือในพระคัมภีร์บอกว่าการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นโดยพระเยซูพระเยซูเป็นคนบอกเองว่าให้ลงเรือข้ามฟากไปแล้วพวกสาวกก็ลงเรือแล้วข้ามฟากไปแล้วเรือลำอื่นๆก็ไปด้วยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดพายุขึ้นมาบางครั้งเมื่อบางอย่างเกิดขึ้นทั้งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ทำตามพระเจ้าเราก็รักพระเจ้าทำไมต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราด้วยทำไมต้องกลับบ้านไม่ได้ทำไมทั้งที่เราก็รักพระเจ้าแบบนี้ทำไมต้องโรงเรียนปิดด้วยทำไมต้องมีปัญหาต่างๆมากมายแบบนี้ด้วยเกิดขึ้นทั้งที่เราก็รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าวันนี้เราต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าควบคุมอยู่วันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมของพระเจ้าพระเยซูเป็นคนบอกเองให้นั่งลงเรือข้ามฟากแล้วทำไมเรือเจอพายุแม้นขณะที่เรือกำลังเจอพายุก็ไม่ใช่เพื่อที่จะฆ่าสาวกไม่ใช่เพื่อทำให้สาวกตายแต่เพื่อที่จะให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยเกิดขึ้นกับพวกเราและเกิดขึ้นกับสถานการณ์คนต่างๆในโลกนี้สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องร้ายอาจจะเป็นอันตรายแต่สำหรับเราทั้งหลายที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูไม่แค่อยู่ในเรือของเราแต่อยู่ในชีวิตของเราด้วยเรื่องนี้จะกลับกลายเป็นดีบางอย่างเราคิดว่าเอ๊ะถ้าได้ทำอย่างนี้ก็ดีถ้าได้ไปอย่างนั้นก็ดีถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นก็ดีแต่จริงๆพระเจ้าผู้รักเรารู้ดีกว่าว่าอะไรเหมาะและอะไรไม่เหมาะดังนั้นพระองค์จึงอนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นพอบางอย่างนี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าเราสังเกตดูปรากฏว่าคลื่นนั้นซัดเข้ามาในเรือของที่พระเยซูอยู่เท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ถูกต้องคลื่นนี้ซัดเข้ามาในเรือทุกลำที่ไปพร้อมกับพระเยซูเรือที่มีพระเยซูโดนคลื่นซัดไปมาไปมาและเรือที่ไม่มีพระเยซูก็โดนคลื่นซัดไปมาไปมาด้วยแปลว่าเหตุการณ์เดียวกันสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นทั้งคนที่เชื่อพระเจ้าและคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยแน่นอนมันช่างเหมือนกับเหตุการณ์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นในโลกคริสตจักรทั้งหลายปิดตัวลงต้องนมัสการแยกย้ายกันนมัสการแล้วก็ดูถ่ายทอดสดสถานที่ต่างๆในโลกนี้ก็ปิดตัวลงทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยร้านขายของอะไรต่างๆก็ปิดตัวลงเหมือนกันเลยโรคระบาดเกิดขึ้นในเมืองที่มีคริสเตียนและเมืองที่ไม่มีคริสเตียนในหมู่บ้านที่มีผู้เชื่อและหมู่บ้านที่ไม่มีผู้เชื่อเรือที่พัดมาลมที่พัดมานี้เกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตจากเรื่องนี้ก็คือว่าเรือลำไหนที่ช่วยให้ทุกลำปลอดภัยเรือที่มีพระเยซูถ้าสมมุติว่าพวกนั้นไปหมดเลยแต่ไม่มีสักลำหนึ่งที่มีพระเยซูอยู่ในเรือจะเกิดอะไรขึ้นตายหมดแน่เกิดเรื่องใหญ่แน่ๆแต่ว่าเรือที่มีพระเยซูอยู่ในเรือนั้นช่วยให้ทุกคนทุกเรือทุกลำปลอดภัยเปรียบเสมือนกับวันนี้เราทั้งหลายกำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ลำบากอันตรายแน่นอนเหตุการณ์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายคนในประเทศไทย
และคนทั่วโลกต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหตุการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นมันยากไม่ใช่ที่จะผ่านไปได้ง่ายๆเหตุการณ์วันนี้ถ้าไม่มีพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีพระเจ้าทรงช่วยไม่มีการอัศจรรย์ของพระเจ้าคิดไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยว่ามันจะจบลงได้อย่างไรมันจะเสร็จได้ยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวอัตราการเพิ่มขึ้นของคนที่ติดโรคมากกว่าอัตราคนที่หายมากๆในประเทศอิตาลีตอนนี้อัตราคนที่ตายกับคนที่หายเกือบจะเท่ากันจำนวนคนที่ตายกับจำนวนคนที่หายเกือบจะเท่ากันแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายดูเหมือนมนุษย์จนปัญญาที่จะหยุดยั้งเหตุการณ์นี้แต่เรือที่มีพระเยซูอยู่ในเรือนั้นจะช่วยให้เรือทุกลำรอดปลอดภัยเราทั้งหลายมีพระเยซูไม่ใช่อยู่ในเรือแต่พระเยซูอยู่ที่ไหนอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเราทั้งหลายผู้มีพระเยซูอยู่ในชีวิตนั้นจะช่วยเรือทุกลำให้รอดได้จะช่วยโลกนี้ให้รอดได้เมื่อเราสาวกอยู่ในเรือที่มีพระเยซูอยู่พอเขาเจอพายุเขาทำอะไรเขาทำผิด2อย่างอย่างแรกเขาใช้กำลังของตัวเองที่จะขี้คลายสถานการณ์นั้นพวกเขาทำอะไรเมื่อเรือขึ้นเรือจะจมอยู่แล้วเขาก็พายเรือน้ำก็ซัดเข้ามาในเรือทำไงดีน้ำเข้าในเรือตักน้ำออกเรือจะจมแล้วพายเรือน้ำมันก็ซัดเข้ามาในเรือทำไงดีตักน้ำออกทำมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนทำมาชั่วโมงนึงแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนสาวกพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยลำพังของเขาเองคิดว่าเรือลำอื่นๆทำอย่างไรแน่นอนต้องเหมือนกันแน่ๆเลยใช่ไหมเรือลำอื่นก็เป็นเรือเหมือนกันดังนั้นเรือลำอื่นก็ต้องโค้งเคลงไปมาเรือลำอื่นก็ต้องพายเรือตักน้ำออกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าเขาจะทำมากสักเพียงอะไรก็ตามตอนเขาตักน้ำออก10ถังเกิดอะไรขึ้นน้ำมันก็กลับเข้ามาอีก10ถัง20ถังเข้ามาอีกตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะว่าพายุใหญ่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพายุก็พัดมาและน้ำก็เข้ามาในเรือจนเรือจวนจะจมแปลว่าน้ำมันเข้ามาเยอะขึ้นเมื่อน้ำเข้ามาในเรือเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรือมันก็ต่ำลงใช่ไหมใกล้จะจมทุกทีก็ตักน้ำออกแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เรือลำอื่นเขาไม่มีพระเยซูเขาเลยรีบตักน้ำออกตามน้ำออกแล้วก็พายเอาแต่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเรือที่มีพระเยซูแต่ไม่พึ่งพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นด้วยเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนประสบเหตุการณ์เดียวกับคนในโลกนี้ที่ประสบในเวลานี้แต่ถ้าเรายังคงทำเหมือนเขาทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเราก็ไม่แตกต่างจากเขาแน่นอนในพระคัมภีร์สอนว่าให้เราซื่อสัตย์ฉัดซื่อในการทำในหน้าที่ของตนถ้าสาวกน้ำเข้ามาในเรือแล้วก็ไม่พายเรือน้ำท่วมเรือไม่ตักน้ำออกอย่างนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมเขาต้องทำในส่วนของเขาทำเรือเอาพายโอเคพายเรือไปตักน้ำออกแต่ว่าเขาต้องไม่ทำแค่นั้นอย่างเดียวเขาต้องทำโดยพึ่งพาพระเยซูไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นเรือลำที่มีพระเยซูกับเรือที่ลำที่ไม่มีพระเยซูก็จะเหมือนกันทุกอย่างอย่าว่าแต่จะช่วยคนอื่นให้สงบได้เลยอย่าว่าแต่จะช่วยเรือลำอื่นเลยช่วยเรือลำตัวเองยังจะไม่รอดเลยดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราควรจะทำอย่างไร yes. แน่นอนเราไม่ประมาทมีลัทธิหนึ่งที่ในเกาหลีใช่ไหมลัทธิที่สอนผิดเนี่ยก็มีคนในลัทธินั้นเขาก็ประมาทเขาคิดว่าไม่เป็นไรพระของเขาจะช่วยเขาได้ไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรก็เลยทำให้เชื้อแพร่เชื้อไปอย่างมากมายอย่างนั้นไม่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันก็
เราก็ต้องทำอย่างฉลาดและรอบคอบทำโดยที่ไม่กวนกวายไม่วิตกไม่กลัวจนเกินไปอย่างแรกที่สาวกทำผิดก็คือว่าสาวกเนี่ยพึ่งตัวเองเท่านั้นไม่พึ่งพาพระเจ้าพายเรือพายเรือเรือตักน้ำออกแต่ว่าไม่พึ่งพาพระเยซูอันที่สองสาวกดูเหมือนจะเมื่อเขาพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเขาสังเกตว่าตักน้ำออกเท่าไหร่ก็ตักไม่หมดใช่ไหมเขาก็คิดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโทมัสขี้สงสัยหรือใครก็ไม่รู้ไปนึกได้โอ้พวกเราตักน้ำออกมาตั้งนานแล้ว12คนเนี่ยมีอีกคนหนึ่งนอนหลับอยู่นี่นาคือใครพระเยซูกำลังนอนหลับอยู่นี่นาเขานึกได้เขาก็เลยไปปลุกพระเยซูเขาไปปลุกไปอยู่พระเยซูพระเยซูไม่รู้จะปลุกมาช่วยมาช่วยตักน้ำอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะหรือว่าปลุกมาทำอะไรก็แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าการปลุกครั้งนี้พระเยซูตื่นขึ้นพระเยซูไม่ได้บอกว่าขอบคุณมากเลยฉันหลับนานเกินไปเกือบจะเรือจมแล้วใช่ไหมเปล่าเลยพระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ตำหนิไม่ชมไม่ได้ขอบคุณเขาแบบนั้นสำหรับสาวกที่มาปลุกพระเยซูพอมาปลุกพระเยซูเขาก็ทำถูกแล้วนี่เขาก็มาพึ่งพระเจ้านี่นะแต่พระเยซูทำอย่างไรพระเยซูตำหนิเขาพระเยซูว่าเขาไม่ถูกต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาทำผิดอย่างที่สองอ้าวมาหาพระเยซูแล้วจะผิดได้ยังไงเขาทำผิดอย่างที่สองเขามาปลุกพระเยซูพอปลุกพระเยซูเมื่อพระเยซูตื่นขึ้นพระเยซูไม่ได้ว่าเขาหรือตำหนิเขาบอกว่าอะไรกันฉันง่วงจะตายอยู่แล้วมาปลุกฉันทำไมพระเยซูพูดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยใครก็ตามที่มาหาพระเยซูพระเยซูพร้อมที่จะฟังเขาเสมอใครก็ตามที่มาหาพระเยซูพระเยซูไม่ยุ่งเกินไปสำหรับเขาพระเยซูไม่นอนหลับพระเยซูไม่ติดธุระพระเยซูพร้อมที่จะฟังเขาเสมอทุกเวลาใครก็ตามที่มาหาพระเยซูมีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกผมว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะอธิษฐานกับพระเยซูทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าเกรงใจพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเนี่ยต้องช่วยคนในโลกเยอะแยะไปหมดเลยคงจะยุ่งมากดังนั้นปัญหาของเขานิดเดียวพระเยซูสงสัยไม่ว่างหรือเปล่าไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงพระเยซูว่างเสมอสำหรับเราพระเยซูเป็นคนพูดเองสัญญาเองพระองค์ผู้ไม่โกหกสัญญาเองว่าผู้ที่มาหาเรานั้นเราจะไม่ปฏิเสธเลยใครก็ตามที่มาหาพระเยซูพระเยซูจะไม่ปฏิเสธเลยดังนั้นไม่มีเวลาใดเลยที่เรามาหาพระเยซูแล้วพระเยซูทำไมมาตรงนี้กำลังง่วงเลยมายุ่งอะไรด้วยอะไรไม่เคยหรือว่ากำลังยุ่งทำไมมาขอเราเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้เล็กน้อยเกินไปไม่เคยไม่ว่าเวลาใดๆก็ตามรวมทั้งเวลาเช่นนี้ด้วยหากเรามาหาพระเยซูพระองค์พร้อมที่จะฟังเราหากเรามาหาพระเยซูพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราแต่ทีนี้เรากลับมาดูในเรื่องนี้แล้วทำไมทั้งที่สาวกมาหาพระเยซูสาวกมาปลุกพระเยซูแล้วพระเยซูกลับตำหนิเขาเพราะอะไรถ้าเรามาดูกันเราก็จะเห็นความจริงนี้เหตุที่พระเยซูตำหนิเขาพระเยซูตำหนิดังนี้พระเยซูตำหนิเขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพระเยซูตำหนิทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือเพราะอะไรนะหรือเพราะว่าเวลาเขามาหาพระเยซูในลูกาบทที่8ข้อที่24พูดเรื่องนี้เหมือนกันอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อพวกเขาแปลว่าหลายคนมาปลุกเลยมาปลุกพระองค์ร้องว่าพระอาจารย์เรากำลังจมอยู่แล้วเรากำลังจะจมน้ำอยู่แล้วในมัทธิวบทที่8ข้อที่25บอกว่าเขามาปลุกพระเยซูเขาบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเราช่วยเราด้วยเถิดเรากำลังจมอยู่แล้วและในมาระโกที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เขามาปลุกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่ห่วงเราหรือเรากำลังจะพินาศอยู่แล้วเขามาหาพระเยซูโดยความเชื่อว่าเขากำลังจะตาย
ขามาหาพระเยซูโดยความเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่าใช่แล้วเขากำลังจะแย่เขากำลังจะแย่อ้าวแล้วคนกำลังจะแย่มาหาพระเยซูแล้วทูลบอกว่าเขาเป็นกำลังจะแย่ทำไมพระเยซูถึงตำหนิคนเหล่านั้นไม่ใช่พระองค์ไม่เคยตำหนิเลยสำหรับคนที่รู้ตัวว่าใช่ข้าพระองค์อ่อนแอข้าพระองค์ช่วยตัวเองไม่ได้ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์พระเยซูไม่ตำหนิแต่ครั้งนี้แตกต่างกันครั้งนี้เนี่ยเขามาเขาเชื่อว่าเขากำลังจะแย่ทั้งที่พระเยซูอยู่ในเรือมีบทเพลงหนึ่งไม่รู้เราเคยได้ยินไหมพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัยใช่ไหมครับถ้าพระเยซูอยู่ในเรือเราควรจะทำอะไรเราควรจะตกใจกลัวนะหรือเปล่าเลยเราควรที่จะยิ้มต่อทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งที่พระเยซูอยู่ในเรือแต่เขากลับเชื่อว่าเขากำลังจะพินาศทั้งที่พระเยซูอยู่ในเรือเขากลับคิดว่าเขาจะต้องตายแน่ทำไมเขาคิดเช่นนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูอย่างแท้จริงคิดดูสิครับถ้าเรือลำนั้นพระเยซูอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าถ้าเรือจมเกิดอะไรขึ้นถ้าพายุมาแล้วก็เรือก็คว่ำจมแล้วพายุก็ซัดไปซัดมาสาวกเป็นอย่างไรสาวกจะต้องจมน้ำตายแน่ๆเพราะว่าว่ายน้ำไม่ได้เป็นคลื่นแรงมากๆแล้วพระเยซูจะเป็นยังไงพระเยซูก็ต้องจมน้ำด้วยใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าจะปล่อยให้พระเยซูที่อยู่ในเรือนั้นจมน้ำใช่ไหมเป็นไปไม่ได้แต่มีคนหนึ่งชื่อจอห์นคริสโตโซมเป็นนักเทศเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเคยพูดในเรื่องนี้ได้อย่างดีมากเขาบอกว่าสาวกไม่ฉลาดเลยที่กลัวเมื่อพระเยซูอยู่ในเรือถ้าพระเยซูอยู่ในเรือแล้วปรากฏว่าเรือล่มเรือจมคือพระเยซูอยู่ในเรือแล้วเรือจมเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สาวกจะเจอสิ่งที่สาวกจะสูญเสียก็คืออะไรเสียชีวิตไม่มีเสียมากกว่านั้นอีกแล้วอาจจะเสียเสื้อผ้าเสียหรือก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สาวกจะเสียมากที่สุดเมื่อพระเยซูในเรือคือเสียชีวิตแต่ถ้าเรือลำนั้นมีพระเยซูอยู่แล้วมันจมพระเยซูจะเสียอะไรแน่นอนพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูน่าจะเดินลอยขึ้นบนน้ำหรือเดินบนน้ำเข้าไปในฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่สาวกตายหมดเลยสาวกเสียอะไรสาวกเสียชีวิตแต่พระเยซูจะเสียความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ปล่อยให้คนที่ไว้วางใจในพระองค์สุดหัวใจต้องจมน้ำตายซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าไม่มีทางยอมเสียความสัตย์ซื่อของพระองค์พระองค์ทำทุกอย่างเพื่อจะรักษาพระเกียรติของพระองค์แน่นอนดังนั้นหากสาวกไว้วางใจพระเยซูสุดหัวใจตายเป็นตายพระเยซูอยู่กับฉันฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะรักษาสัญญาสำหรับเขาอย่างแน่นอนในเหตุการณ์ในวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เรือลำอื่นชีวิตของคนคนอื่นเขาไม่มีพระเจ้าเขาน่าจะตกใจกลัวเขาจะหวาดกลัวเขาจะคิดว่าแย่แล้วตายแน่ลำบากแน่ครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งแต่เราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเจ้าผู้มีพระเจ้าในชีวิตของเราผู้มีพระเยซูอยู่ในเรือของเราเราไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะพระเจ้าของเรานั้นทรงสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้เรายังคงเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเหตุที่รู้ได้ยังไงว่าสาวกมาทูลขอด้วยความไม่เชื่อสาวกบอกว่าโอ้เรากำลังจะตายอยู่แล้วและอีกประโยคนึงที่ชี้ให้เห็นว่าสาวกมาทูลเรียกพระเยซูปลุกพระเยซูด้วยความไม่เชื่อเพราะเขาพูดอย่างนี้มาระโกบทที่4ข้อที่38พระอาจารย์พระองค์ไม่ห่วงบ้างหรือว่าเรากำลังจะพินาศอยู่แล้วพวกเขาสงสัยในความรักของพระเจ้าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูห่วงเขาจริงๆวันนี้ไม่ว่าเรากำลังเจอสถานการณ์อะไรก็ตามสำหรับ
ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะกำลังไม่มีอะไรจะกินจะกินอะไรต่อไปเราไม่ได้ตุนอาหารไว้เงินก็ไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าจะรู้สึกว่าพระเจ้าห่วงฉันหรือเปล่าพระเจ้ารู้ไหมว่าฉันกำลังเจออะไรสาวกกำลังมาบอกกับพระเยซูเมื่อเขาปลุกพระเยซูบอกพระองค์ไม่ห่วงฉันหรือไม่จริงพระเยซูทรงห่วงใยคุณพระเยซูรู้จักเราอย่างดีและพระองค์ทรงห่วงเราอย่างที่สุดในพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่ผมของท่านพระเจ้าก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพระเยซูสนใจแม้กระทั่งเส้นผมของเรามีหรือพระองค์ไม่สนใจว่าเราจะมีกินหรือเปล่ามีหรือพระองค์ไม่สนใจว่าโอ้เราจะตกงานอยู่หรือเปล่าโอ้เราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวของเราหรือเปล่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเยซูทรงห่วงใยเราอย่างแน่นอนแต่เมื่อสาวกมาหาพระเยซูด้วยท่าทีที่ไม่เชื่อสงสัยในความรักของพระเยซูพระเยซูทำอย่างไรพระเยซูไม่พอใจและตำหนิพวกเขาว่าพวกเขาเพราะว่าการสงสัยในความรักของพระเจ้าคือการดูถูกพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าน้องชายพี่ฝนบอกว่าพี่ผมเนี่ยก็รักพี่นะแต่ขอดูถูกพี่หน่อยได้ไหมเอ้ยมันอะไรวะมันรักเรามันจะมาดูถูกเราได้ยังไงใช่ไหมขอดูถูกพี่ไม่ได้ใช่ไหมคนที่รักเราเขาจะต้องไม่ดูถูกเราในทำนองเดียวกันเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราไม่สามารถมาหาพระเจ้าแบบดูถูกพระเจ้าได้คนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าห่วงเขาจริงๆคือดูถูกพระเจ้าและหาว่าพระเจ้าโกหกคือพระเยซูบอกชัดเจนพระคัมภีร์บอกชัดเจนพระองค์ทรงห่วงใยเราแม้นผมของท่านพระองค์ก็นับไว้แล้วทุกเส้นพระองค์ห่วงเราอย่างที่สุดแต่เราคิดบอกว่าไม่จริงไม่จริงพระเจ้าไม่ห่วงฉันพระเจ้าไม่สนใจฉันอันนี้มันคือดูถูกพระเจ้าอันนี้คือกำลังบอกว่าพระเจ้าโกหกพระเจ้าพูดไม่จริงเป็นไปไม่ได้พระเจ้าพูดจริงเสมอพระเจ้าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเมื่อพระองค์รั่นวาจาไว้แล้วพูดแล้วมันจะเป็นจริงอย่างแน่นอนวันนี้เรากำลังดูถูกพระเจ้าอยู่หรือเปล่าดูถูกพระเจ้าโดยการไม่เชื่อว่าพระเจ้าห่วงใยเราจริงๆซึ่งท่าทีเช่นนั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยเหมือนกับที่สาวกมาหาพระเยซูปลุกพระเยซูแล้วบอกว่าพระเยซูไม่ห่วงเราบ้างหรือพระเยซูไม่พอพระทัยทั้งที่พระเยซูบอกว่าทุกคนที่มาหาพระองค์พระองค์ไม่ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นคนบาปแค่ไหนชั่วแค่ไหนผิดพลาดพังไปมากสักเพียงไรมาหาพระเยซูพระเยซูไม่ปฏิเสธแต่เราไม่สามารถมาหาพระเยซูแบบดูถูกพระเยซูได้เราไม่สามารถมาหาพระเยซูแบบดูถูกพระเยซูได้บางคนมาหาพระเยซูแบบเต็มไปด้วยความชั่วพระเยซูต้อนรับเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชู้กับสามีชาวบ้านมีผัวมา5คนแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเขาพระเยซูมาพระเยซูบอกโอ้คนนี้ทำตัวไม่ดีเลยเราไม่ต้องการไม่ใช่พระเยซูต้อนรับเขาซักเคียสที่ตัวเตี้ยๆที่ว่ามองไม่เห็นพระเยซูต้องปีนต้นไม้สูงๆเนี่ยคนนี้เป็นคนทรยศประเทศเป็นคนเก็บภาษีแล้วไม่ใช่เก็บภาษีธรรมดานอกจากเก็บภาษีจากคนยิวเอาไปให้โรมแล้วเนี่ยยังโกงคนยิวด้วยกันด้วยยังโกงคนชนชาติเดียวกันอีกด้วยแล้วพระเยซูทำยังไงพระเยซูบอกว่าวันนี้เราจะไปพักที่บ้านของเจ้าพระเยซูต้อนรับเขาคือไม่ว่าเราจะเป็นใครผิดพลาดทั้งบาปในอดีตสักเพียงไรก็ตามเมื่อมาหาพระเยซูพระองค์ยินดีต้อนรับเสมอแต่ว่าเราไม่สามารถมาหาพระเยซูแบบดูถูกพระเยซูได้วันนี้หากเรากำลังดูถูกพระเยซูว่าพระเยซูไม่ห่วงฉันพระเยซูไม่ช่วยฉันฉันกำลังจะตายอยู่แล้วฉันต้องตายแน่ๆฉันแย่แน่ๆหากเรามีความคิดเช่นนั้นให้เรากลับใจเสียใหม่ให้เราขอโทษพระเยซูบอกว่าข้าพระองค์ขอโทษข้าพระองค์ขอมาหาพระองค์
ขอพระเยซูช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์อย่างที่สุดและพระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์อย่างแน่นอนพวกเขามาปลุกพระเยซูพระเยซูตื่นขึ้นมาเข้ามาปลุกแบบไม่เชื่อถึงกระนั้นพระเยซูก็ยังตื่นคือถ้าผมเป็นพระเยซูหน่อยเนี่ยมันมาปลุกแบบไม่เชื่อเราแกล้งนอนต่อดีกว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่เช่นนั้นแม้หัวใจของเราท่าทีของเราไม่ถูกต้องมาแบบดูถูกพระเยซูมาแบบไม่เชื่อใจพระเยซูถึงกระนั้นพระเยซูก็ยังต้อนรับเรามีคนชอบถามผมบ่อยๆว่าอธิษฐานอย่างไรให้พระเจ้าฟังทำอย่างนี้อธิษฐานยังไงแบบว่าที่จะมีพลังจริงๆแล้วเนี่ยอธิษฐานยังไงก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดนะคือจริงใจที่มาหาพระเยซูมาหาพระเยซูอย่างจริงใจอธิษฐานถูกผิดก็ยังไม่เป็นไรเลยถูกผิดๆเนี่ยนะไม่รู้จะพูดยังไงข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าขอพระเจ้าอะไรสักอย่างนะครับพระเจ้าอะไรพระองค์ก็ยังรู้แล้วก็พระองค์ก็ยังจะทรงช่วยเขาแม้สาวกมาหาพระเยซูด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องถึงกระนั้นพระเยซูยังทรงเมตตาและทรงช่วยกู้เขาแต่แน่นอนพระองค์ไม่พอใจในท่าทีของเขาวันนี้หากเรามีท่าทีเช่นนั้นเราให้เรากลับใจเสียใหม่แต่ให้เรารู้เถอะว่าพระองค์จะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนคนที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเลยคนที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ปฏิเสธเลยแล้วพระเยซูก็ตื่นขึ้นลมก็พัดพายุก็พัดเข้ามาเรือก็เริ่มจมลงจมลงจมลงเรือก็พัดเรือลำอื่นก็จมจะจมด้วยทุกคนลำเรือลมพัดใหญ่ลมไม่มีท่าทีที่สงบลงเลยเหมือนกับสถานการณ์โคโรนาไวรัสตอนนี้ใช่ไหมโควิด-19 ใช่ไหมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นยังไม่มีท่าทางสงบเลยแต่ในทันใดนั้นพระเยซูตื่นขึ้นแล้วพระเยซูสั่งลมและพายุว่าจงสงบเงียบแล้วลมและคลื่นก็สงบลงในทันทีเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงสงบเงียบแล้วลมและคลื่นก็สงบลงในทันทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถสงบลงได้ในพริบตาเพียงแต่พระองค์ทรงตรัสเท่านั้นเพียงแต่พระองค์ทรงพูดออกมาตรัสว่าสถานการณ์จงสงบมันก็จะสงบทันทีแต่วันนี้ทำไมสถานการณ์มันยังไม่สงบเพราะว่าพระเยซูยังไม่บอกให้มันสงบในพระคัมภีร์วิวรณ์ได้พยากรณ์ถึงว่าจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นและจะทำให้ประชากรในโลกนี้ตายไป1ใน3แปลว่าตอนนี้มีคน 7,000 ล้านคนจะตายไปประมาณ 2,000 กว่าล้านคนโดยเกิดขึ้นโดยโรคระบาดสงครามแผ่นดินไหวและการกันดานอาหารสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระเยซูเตือนเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแต่พวกท่านไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนอ้าวนึกว่าจะไม่เกิดคือพระเยซูบอกจะมีโรคระบาดกันดานอาหารสงครามและแผ่นดินไหวแล้วพระเยซูก็บอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ใช่มันจะไม่เกิดนะมันจะเกิดขึ้นแน่ๆไม่ต้องตกใจแต่ว่าพอมันเกิดเรารู้ว่าพระเยซูได้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วไม่ต้องตกใจตราบใดที่มันยังคงมีอยู่แปลว่าพระเจ้ายังอนุญาตให้มันมีต่อไปอีกสักช่วงหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้นี้คือใครเล่าพระเจ้าผู้นี้คือพระองค์ผู้นี้ไงพระองค์ผู้ทรงห่วงใยเราอย่างที่สุดพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุดพระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกอย่างได้พระองค์ผู้ทรงสามารถบอกว่าเฮ้ยพอแล้วพอแล้วจงสงบเงียบแล้วทุกอย่างมันก็จะเงียบสงบแต่ว่าเนื่องจากแผนการของพระเจ้าสูงส่งกว่าแผนการของมนุษย์ความคิดของพระเจ้าสูงยิ่งกว่าความคิดของมนุษย์วันนี้เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แน่นอนไอ้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดจากความชั่วความบาปที่ของมนุษย์ทำที่สะสมกันมาหรือการโจมตีของศัตรูต่างๆของมารซาตานที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าอนุญาตและเมื่อพระเจ้าอนุญาตแปลว่ามีสิ่งดีเตรียมเอาไว้สำหรับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างแน่นอนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทั้งในพระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์คริสตจักรพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้อิสราเอลกลับรวมเป็นชาติอีกครั้งหนึ่งไม่มีสงครามโลกที่2 อิสราเอลไม่สามารถรวมเป็นชาติเดียวได้การข่มเหงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในประเทศจีนทำให้กลายเป็นมีคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าเข้มแข็งไม่กลัวแม้กระทั่งความตายในประเทศจีนเกิดขึ้นอย่างมากมายความเดือดร้อนความลำบากที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีทั้งเจอสงครามโลกแล้วหนำซ้ำยังเจอสงครามเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้สู้กันเองมีผู้คนเดือดร้อนล้มตายมากมายจนอดอยากลำบากกลับเป็นเหตุทำให้คริสตจักรเกาหลีอธิษฐานกับพระเจ้าทุ่มเทการอธิษฐานเข้มแข็งแล้วใครเป็นประเทศเกาหลีเจริญขึ้นอย่างมากทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราดูไม่ออกเราไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแผนการของพระเจ้าสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ฟันธงพูดได้เลยสรุปได้เลยว่าเป็นสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งดีแล้วคนมาถามเราดียังไงเราก็ตอบว่าไม่รู้จะรู้ยังไงไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมแต่เราเชื่อใจพระเจ้าของเราว่ามันเป็นสิ่งดีอย่างแน่นอนเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอสมมุติว่ามีคนหนึ่งเขามีอะไรบางอย่างติดอยู่ในท้องโอ้ปวดท้องมากแล้วก็เอาไม่ออกอาจจะเป็นไส้ติ่งไปติดตรงไส้ติ่งปวดท้องเป็นไส้ติ่งปวดท้องมากไส้ติ่งอยู่ด้านขวาอันนี้แล้วก็หมอทำยังไงเวลาปวดท้องหมอทำอย่างนี้หมอเขาก็จะเอามีดมาแล้วแทงเข้าไปในตรงที่เจ็บนั้นแล้วก็กรีดแต่กรีดไม่เยอะกรีดนิดเดียวกรีดทำไมทำอย่างนั้นใช่ไหมเป็นไส้ติ่งก็ปวดท้องอยู่แล้วทำไมยังเอามีดมาแทงเราอีกแล้วยังตัดลงมาอีกทำไมเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่ผู้ใหญ่เข้าใจก็เพื่อที่จะผ่าตัดเอาไส้ติ่งที่ติดตรงอักเสบนั้นเนี่ยออกมาเพื่อเราจะไม่ตายเพื่อสิ่งดีสำหรับเราในทำนองเดียวกันวันนี้เราก็เป็นเหมือนเด็กๆในฝ่ายวิญญาณเราไม่เข้าใจหรอกทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรากับประเทศไทยกับโลกนี้หรือกับใครก็แล้วแต่เนี่ยทำไมเราไม่เข้าใจแต่เราเชื่อใจได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเราอนุญาตให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นและถ้าพระเจ้าบอกว่าจงสงบเงียบมันก็จะสงบเงียบเมื่อพระเยซูตื่นขึ้นแล้วบอกว่าลมและคลื่นเอ๋ยจงสงบในทันใดนั้นลมที่พัดโหมกระหน่ำโหมกระหน่ำก็เงียบลงทันทีก็สงบเงียบลงในทันทีฉันใดก็ฉันนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้เพียงแต่พระองค์บอกว่ามันสงบมันก็จะสงบทันทีแต่ถ้าพระองค์บอกว่ายังไม่ต้องสงบแล้วมันธุระอะไรของเราไม่ต้องเป็นธุระของเราเหมือนกับเราไม่รู้ว่าทำไมหมอต้องเอามีดมาแทงเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้เชื่อใจหมอก็พอรู้ว่าไปถึงหมอแล้วหมอปลอดหมอหวังดีกับเราหมอจะช่วยเราให้หายปวดท้องไส้ติ่งเท่านั้นก็เพียงพอในทำนองเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เราก็แค่เชื่อใจพระเจ้ามั่นใจว่าใช่พระเจ้าจะช่วยเราให้เกิดผลดีให้พบกับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนวันนี้เราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นไม่สำคัญเรารู้ว่าใครควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ได้ก็เพียงพอแล้วแล้วทุกอย่างก็สงบเงียบพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งเกรงกลัวอย่างยิ่งว่าโอ้ตกใจมากเมื่อคนของพระเจ้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าสถานการณ์ในเรือของเขาในชีวิตของเขาก็สงบลงแต่ว่าสงบแค่เรือของเขาหรือเปล่าครับเรือของคนอื่นๆสงบด้วยไหมสงบด้วย
เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคนของพระองค์ความสงบสุขเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะตัวเขาแต่สำหรับคนอื่นด้วยพระพรจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาแต่เกิดขึ้นสำหรับคนอื่นด้วยแต่คนเรือลำอื่นร้องให้พระเยซูช่วยได้ไหมไม่ได้เขาไม่มีพระเยซูอยู่ในเรือดังนั้นใครต้องเป็นคนร้องให้พระเยซูช่วยแน่นอนคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกับพระเยซูใครจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาสู่คนในโลกนี้แน่นอนคือเราทั้งหลายที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คริสเตียนในประเทศไทยมีไม่มากนักเป็นคนกลุ่มไม่เยอะในประเทศไทยเราเป็นเหมือนคนเรือลำเดียวที่มีพระเยซูอยู่ในเรือคนอื่นเขาไม่มีพระเยซูเขาก็ไม่รู้จะร้องเรียกให้พระเยซูช่วยอย่างไรเขาอาจจะร้องให้พระนู่นพระนี้หรืออะไรต่างๆช่วยแต่ว่าคนกลุ่มเดียวที่สามารถร้องเรียกให้พระเยซูช่วยและเมื่อพระเยซูลุกขึ้นแล้วบอกว่าจงสงบเงียบทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือคนกลุ่มนั้นที่จะร้องต่อพระเยซูได้ก็คือคริสเตียนอย่างเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูอย่างเราแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเปโตรยอห์นยากอบโทมัสบาโทโลมิวแอนดรูมัทธิวและคนอื่นๆไม่ร้องเรียกพระเยซูช่วยพระเยซูอยากนอนก็นอนไปเราก็พายเรือต่อไปก็จะไม่มีการร้องหาพระเยซูและก็จะคนทั้งหลายก็จะไม่รับพรเพราะการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเยซูนั้นได้เวลาแล้วที่เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะลุกขึ้นมารับผิดชอบต่อประเทศไทยโดยทำอะไรโดยทุกวันเราต้องอธิษฐานเผื่อประเทศไทยทุกวันเราต้องทูลขอต่อพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยเชียงใหม่ช่วยประเทศไทยและช่วยโลกนี้แน่นอนคำตอบว่าพระเจ้าจะช่วยเมื่อไหร่พระองค์มีเวลาของพระองค์แต่คนที่ต้องร้องทูลต่อพระเจ้าคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาจะร้องทูลต่อพระเจ้าได้อย่างไรดังนั้นเราผู้รู้จักกับพระเจ้าถ้าไม่ร้องทูลแล้วจะให้ใครร้องทูลต่อพระเจ้าดังนั้นเราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเมตตาทรงช่วยเหลือประเทศของเราและโลกของเรานี้ให้เราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อวางใจว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุดและพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราอย่างแน่นอนพวกเขาเกรงกลัวยิ่งนักในตอนท้ายนี้ข้อสุดท้ายบอกว่าพวกเขาเกรงกลัวยิ่งนักพูดกันว่าผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านข้อนี้เป็นคำตอบทั้งหมดของเรื่องนี้ผู้นี้เป็นใครหนอทั้งลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านทำไมสาวกกลัวทำไมสาวกไม่เชื่อใจพระเยซูทำไมสาวกบอกว่าพระองค์ไม่ห่วงใยฉันหรือทำไมสาวกจึงบอกว่าฉันกำลังจะพินาศแล้วเป็นเพราะว่าประโยคนี้ท่านผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมและทะเลยังเชื่อฟังท่านเหตุที่สาวกกลัวท่ามกลางลมพายุที่พัดมาซึ่งมันก็น่ากลัวจริงๆใช่ไหมเหตุที่สาวกกลัวเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าพระเยซูเป็นใครจริงๆเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆเพราะเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครเขาไม่รู้ว่าพระเยซูทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสร้างมหาสมุทรสร้างทะเลพระองค์ทรงสร้างภูเขาสร้างดวงดาวนับล้านล้านล้านดวงในกาลปัจจักรวาลพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งโดยฤทธานุภาพของพระองค์ถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครเราจะไม่หวั่นกลัวไม่หวาดหวั่นไม่วิตกวันนี้วัคซีนที่จะป้องกันไม่ใช่ไวรัสโคโรนาไม่ใช่โควิด-19แต่ป้องกันความกลัวจากโควิด-19ก็คือการรู้จักว่าพระเยซูเป็นใครวันนี้หากใครกำลังเครียด
ใครกำลังกลัวใครกำลังวิตกบอกได้เลยว่าท่านรู้จักว่าพระเยซูเป็นใครน้อยเกินไปวิธีแก้ปัญหาคือทำอะไรคือจงรู้จักว่าพระเยซูเป็นใครมากขึ้นโดยการค้นดูจากพระคำของพระเจ้าโดยการอ่านพระคำของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเป็นใครพระองค์เป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งทำทุกอย่างได้คนตาบอดก็ช่วยมองเห็นได้คนง่อยก็เดินได้คนตายก็เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงห้ามทะเลห้ามพายุได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์สร้างจักรวาลไม่มีสักสิ่งหนึ่งเดียวที่ดำรงอยู่ได้นอกเหนือพระองค์ยิ่งเรารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นยิ่งเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครมากเท่าใดความกลัวต่อพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาก็จะลดลงไปมากเท่านั้นเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครหนอเขาเคยได้ยินว่าโอ้พระเยซูน่าจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าเขาอาจจะเคยได้ยินพระเยซูพูดพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เขายังไม่เชื่อจริงๆว่าพระเยซูเป็นเช่นนั้นและเพราะความไม่เชื่อนี่เองจึงทำให้เขาหวาดกลัวหวั่นไหววิตกกังวลเครียดต่อสถานการณ์วันนี้เรารู้จักหรือยังว่าพระเยซูเป็นใครเรารู้จริงๆหรือยังว่าพระเยซูนั้นพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดแล้วเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ใหญ่ยิ่งพระองค์ครอบครองควบคุมทุกอย่างและพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์ได้วันนี้เราเชื่อจริงๆไหมว่าพระเยซูควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ในอนาคตการเรียนในอนาคตครอบครัวในอนาคตของการทำงานในเรื่องใดๆก็ตามเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสร้างควบคุมและทำทุกสิ่งหากเราเชื่อเช่นนั้นยิ่งเราเชื่อมากเท่าไหร่ความกลัวมันก็จะหายลงไปมากเท่านั้นในทางตรงกันข้ามหากเรากลัวมากเท่าไหร่แปลว่าไอ้ความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ลดน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นทีนี้มาถึงตอนท้ายนี้แล้วเราจะทำอย่างไรดีที่จะเพิ่มความเชื่อนั้นพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นคือได้ยินพระวจนะของพระเจ้าในท่ามกลางเหตุการณ์อย่างนี้ผมขอเสนอวิธีในภาคปฏิบัติที่จะสามารถหนุนใจช่วยเราช่วยพี่น้องทุกคนจากสถานการณ์แห่งความกดดันนี้ก็คือว่าให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าอ่านแล้วอ่านอีกเลือกพระคัมภีร์ตอนไหนก็ได้ขึ้นมาแล้วก็อ่านพระคำของพระเจ้าอ่านไปและเมื่อรู้สึกว่าตอนไหนที่ข้อใดที่พระเจ้าดลใจพระเจ้าพูดกับเราว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดหรือว่าจงรู้ว่าเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันรู้สึกว่าพระเจ้าพูดกับเราให้เราอ่านนั้นออกมาเป็นเสียงดังๆอ่านให้เราได้ยินเพราะว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพระเจ้าผจญทุกสิ่งได้พระองค์ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าแล้วความเชื่อมันก็จะเริ่มทวีเกิดขึ้นความเชื่อเกิดจากการได้ยินแล้วเมื่อเราเชื่อแล้วเมื่อเราได้ยินแล้วเกิดความเชื่อแล้วให้เราเริ่มการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อเพราะว่ากายที่ไม่มีวิญญาณก็คือคนตายฉันใดความเชื่อที่ไม่ได้สำแดงออกเป็นการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ไร้ประโยชน์ฉันนั้นดังนั้นเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งดังนั้นพอเรากลัววางความกลัวเข้ามาเลิกกลัวพระเจ้าจะช่วยฉันเราก็เลิกกลัวเราก็ต้องเริ่มก้าวไปด้วยไอ้สิ่งที่เราเชื่อนั้นพอเราเริ่มทำในสิ่งที่เราเชื่อนั้นเนี่ยพระเจ้าจะเพิ่มเติมความเชื่อนั้นมากขึ้นมากขึ้นไม่งั้นอ่านให้ตายท่องให้ตายมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เราต้องเริ่มทำอะไรก็ตามที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วโดยความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดเป็นใครตามที่พระคัมภีร์บอกจริงๆนั่นแหละจะช่วยเราเป็นวัคซีนป้องกันความกลัวความตื่นตระหนกจากสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้นอกจากคำหนุนใจแล้วยังมีคำเตือนมาถึงเราทั้งหลายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกในเวลานี้เป็นแค่เริ่มต้นของจริงกำลังจะมา
จะมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นในโลกนี้ตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเยเรมีบทที่12ข้อที่5บอกว่าถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับคนแล้วเขาทำให้เจ้าเหนื่อยเจ้าจะแข่งกับม้าอย่างไรได้ถ้าเจ้าล้มลงในดินแดนที่ปลอดภัยเจ้าจะทำอย่างไรในดงรุ่มแม่น้ำจอร์แดนหากวิ่งแข่งกับคนยังสู้คนไม่ได้แล้วจะไปวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรหากตอนนี้สถานการณ์หน้าหวาดเสียวน่ากลัวนิดเดียวยังสู้ไม่ได้จะตายไม่ตายแหละตายให้ได้ทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวของจริงมาจะทำอย่างไรวันนี้พระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราฝึกเราที่จะกล้าเชื่อพระเจ้ากล้าไว้วางใจในพระเจ้าไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเหตุการณ์ภัยพิบัติจริงๆความน่าสะพรึงกลัวจริงๆมาถึงเราจะสามารถยืนหยัดในความเชื่อในพระเจ้าได้ตลอดวันคืนชีวิตของเราไม่ละทิ้งพระองค์เลยดังนั้นวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นเถิดไม่ต้องกลัวสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราพระเยซูถามสาวกว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบสนองก็คือว่าเราจะไม่กลัวเราจะเชื่อไว้วางใจในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะตอบสนองเหตุการณ์นี้ด้วยความเชื่อเราจะตอบสนองเหตุการณ์นี้โดยท่าทีของผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ดูถูกพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อใจว่าพระองค์ทรงรักเราขอพระเจ้าให้สายตาฝ่ายวิญญาณแก่เราที่เราจะรู้ว่าเหตุการณ์วันนี้เป็นความหวังดีจากพระเจ้ามาสู่เราพระองค์รักเราพงหวังดีกับเราขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราขอบคุณแม้เราไม่เข้าใจแม้เรายังมองไม่เห็นแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราเชื่อใจพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเราพระองค์ควบคุมสถานการณ์อยู่พระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุดขอบคุณพระเจ้า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 ข้าแต่พระเจ้าเราขอมาหาพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์พระเยซูเจ้าข้าขอทรงช่วยเราทั้งหลายด้วยเถิดแต่เราขอทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อไม่สงสัยด้วยความเชื่อใจในความรักที่พระองค์มีต่อเราด้วยความเชื่อใจในฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์โดยการรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวข้าแต่พระเจ้าขอพัฒนาความเชื่อในชีวิตของเราที่เราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์วันนี้ด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าด้วยการรู้ตัวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุดและเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดและขอไว้วางใจในพระองค์ฝากเหตุการณ์ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราและอนาคตของเราและในประเทศของเราไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน